เช้าข่าวขา้นในช่วงตอมแมลงวันเดินหน้าเชิญพักการเมืองสแสดงวิสัยทัศน์พ,พบกับนายแพทย์วรณรัชชานุกูลรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้สมัครสส,สจังหวัดนครราชสีมาพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินปรัชนาโยบายพลังงานกับชัยวุฒิบรรณวัตรรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้สมัครสสจังหวัดตากพักประชาธิปัตย์พักไหนจะตึงราคาน้ำมันและกา๊าซได้นานกว่ากันและแนวทางการประหยัดและการหาพลังงานทดแทน สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่วัดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้สูสีจริงๆนะฮะราสองท่านนะครับก็อยู่ร่วมรัฐบาลกันมานะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีทั้งคู่เป็นผู้สมัครสสเขตทั้งคู่ด้วยใช่คะและจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดในบ้านเรายามนี้ก็คือเรื่องของพลังงานใช่เหมือนเดิมนะฮะ ทั้งสองท่านมีเวลาตอบคําถามซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดประมานี้4ี่คำถามคําถามละ3นาทีจะมีเวลาจับจับให้แล้วก็นับถอยหลังให้นะครับคําถามแรกก็จะเริ่มจากธรรธรรตริอุตสากรมกรมก่อนนะครับคำถามแรกก็คือ เรื่องของการตรึงราคานะคะไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซล LPG NGV นะคะซึ่งเสียงที่ชอบก็มีว่ามันไม่แพงดีนะคะ<ช>ตรึงไว้แบบนี้แต่เสียงที่ไม่ชอบก็คือว่าตรึงไว้แบบนี้มันอั้นแบบนี้มันไม่สะท้อนของจริงพฤติกรรมคนใช้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคําถามเริ่มต้นที่ประชาธิปัตย์สนาทีก่อนนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานตอนนี้ที่ไม่สะท้อนของจริงอย่างไรและจะสนับสนุนพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ประหยัดพลังงานได้อย่างไรถ้าตรึงราคา บบใช่ครับนะคะเอาละสานาทีเดี๋ยวสักครู่นะฮะอย่าเพิ่ๆๆงค่ะอย่าเพิ่งคอ่ะ้ก่อนนะ,ะๆๆแล้วเดี๋ยวเริ่มนับเชิญท่านรัฐมนตรีเลยนะครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพค่อนข้างสูงนะครับซึ่งรัฐบาลเองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีนโยบายในการที่จะลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชน ถึงได้มีการตรึงราคาทั้งน้ำมันดีเซลนะครับทั้ง LPG แล้วก็ MGB โดยเฉพาะเรื่องของ LPG นั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องแก๊สหุงต้มซึ่งใช้ในครัวเรือนเป้าหมายของทุกรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ต้องการตรึงราคาแก๊สถุงต้มเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้พี่น้องประชาชนมากนะครับให้ให้มากแล้วในปัจจุบันนี้เราก็มีการปรับนะครับทั้ง แก๊สถุงต้มใช้ในครัวเรือนและภาคขนส่งยังตรึงราคาอยู่แต่ภา,าคอุตสาหกรรมจะเริ่มขยับขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยขยับขึ้นเป็นสี่ไตมาสนะครับไตมาสและสามบาทนะครับก็จะเป็น12บาทภายใน1ปีเพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงส่วนเรื่องดีเซลเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นมาตรการในการที่จะช่วยเรื่องค่าของชีพของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการที่จะช่วยดูแล ลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในในหลายนโยบายนะครับยกตัวอย่างเช่นแก๊สถุงต้มไฟฟ้าฟรี90หน่วยนะครับเรื่องของค่าขนส่งนะรวมทั้งเรื่องเรียนฟรีเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อ,อลดค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่บัตรประชาชนเข้าโรงพยาบาลรักษาฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดีเซลเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนของการภาคขนส่งนะครับทั้งภาคการเกษตรและการขนส่งโดยทั่วไปถ้าเราปล่อยให้ราคาเหล่านี้เนี่ย ขึ้นไปเนี่ยก็จะทบกับการขนส่งและต้นทุนสินค้าซึ่งยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ถึงมีแนวนโยบายในการที่ตรึงราคาน้ามันดีเซลเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ราคาสินค้าต้นทุนทั้งหลายการขนส่งเนี่ยไม่ปรับเปลี่ยนจุดเกินไปนักนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าประมาถึงสิ้นเดือนอ30กันยานะครับสิ้นปีงบประมาณนะครับ แล้วก็ในเรื่องของ NGV เช่นเดียวกันครับก็ยังมีนโยบายในการตรึงราคาถึง30กันยาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าเราพยายามในการที่จะปรับเปลี่ยนจาก LPG ในภาคของขนส่งและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับให้มาใช้ NGV มากขึ้นเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดหลายเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่าถามว่าการแก้ปัญหาไม่สะท้อนราคาที่แท้จริงเนี่ยในภาวะปัจจุบันเนี่ย ของพลังงานเราต้องดูนะครับต้องดูทั้งเรื่องของเสถียรภาพทั้งเรื่องของประหยัดทั้งเรื่องของพืชพลังงานพลังงานทดแทนและในแง่ของต้องดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งหลายสิ่งต้องประกอบกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เราเน้นหนักในเรื่องเหล่านี้ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นนโยบายหลักในเรื่องพลังงานของพรรคครับนี่นะฮะขันแรกนะรัฐมนตรีนะครับ มาถึงคําถามเดีวยวกันใช่ครับฮะก็คือมาถึงทางด้านรัฐมนตรีพลังงานบ้างใช่ครับเชิญครับสามนาทีนะครับครับดีครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพลังงานนั้นถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญของการดํารงชีวิตของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเรียกได้ว,ว่าเป็นต้นทุนของชีวิตก็ได้เพราะว่าพลังงานนั้นไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าก็ดีหรือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไปแก๊สอุ่นุท้ทอมก็ดีนั้น มันมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบในเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมต้นทุนของการผลิตสินค้าต้นทุนของการขนส่งสินค้าไปจําหน่ายมันทั้งหลายก็ตามถ้าราคาพลังงานมันสูงขึ้นก็ย่อมส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้นค่าโดยรถขนยสารสูงขึ้นค่าสินค้าสูงขึ้นค่าของชิพของพีไม่ต้องไปชวนก็สูงขึ้นพี่น้องก็เดือดร้อนมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางบ้านเศรกิจ ของประเทศในปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติพี่น้องประชาชนก็ยังมีปัญหาเดือดร้อนยิ่งเวลานี้ข้าวของเครื่องบูโปริโภคสินค้าต่างๆนั้นก็เข้าแถวจะขึ้นราคาอยู่นะครับดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาร,ร,ระความเดือดร้อนของครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเรามีความจําเป็นที่จะกำกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในรเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในการลดค่าใช้จ่ายของ มีน้องประชาชนลงทางอาชการควบการ,การที่จะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนให้แก่ประชาชนและขยายโอกาสต่างๆนะครับะฉะนั้นถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยมันสองกลุ่มกลุ่มน้ํามันกับกลุ่มการธรรมชาติน้ำมันก็มีเบนซินดีเซลนะการธรรมชาติก็มีการถุงต้ม l อ g กับการธรรมชาติ n อ v ที่ใช้ในรถยนต์นะครับพักชาติพนาเพื่อแผ่นด,ดินของเรานั้นมีนโยบายชัดเจนนะครับว่าเราจะปรับโครงสร้างราคาขายผิดของน้ํามัน ให้เหมาะสมเรายึดหลักสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่บิดเบือนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของราคาแต่เราจะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมโดยการปรับลดภาษีสรรสามิตน้ํามันลงให้เหมาะสมและก็ปรับลดการเก็บเข้ากองตุ้น้ำมันเชื้อเพลิงลงนะครับมันก็จะทําให้ราคาน้ํามันทั้งเบนซินดีเซลนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเรามีนโยบายว่าเบนซินไม่เกิน3ามสิบาทต่อลิตรดีเซลไม่เกิน30บบาทต่อลิตร โดยเราจะยกเลือกน้ำมันเป็นสิงน91หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลทั้งหมดแทนนะครับมันก็จะเป็นการที่จะส่งเสริมเกษตรกร,กรผู้ปลูกพืชพลัาางงานทั้งมันสำปะหลังทั้งอ้อยนะครับที่เราใช้ทำเอทนอนผสมกับเบนทินเป็นแก๊สโซฮอลนะครับมีการส่งเสริมเกษตรกร,กรให้มีรายได้สูงขึ้นจากการปลูกพืชพลัาางงานขณะเดียวกันเราก็ควบคุมราคาค่าใช้ใจ่ายลด ราคาใช้จ่ายของภูเรนหลงไม่ให้สูงเกินไปนะครับไม่สามารถที่มีชีวิตยอยู่ได้และระบบเศรษฐกิจก็ขับเคลื่อนไปได้ตามปกตินะครับเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านราคาแก๊สธรรมชาติกันแล้วเราก็จะควบคุมให้ระดับเกณฑ์ที่เหมาะสมเพราะแก๊สธรรมชาติมาจากอ่าวไทยเป็นทร,รัพยากรของคนไทยราคามันไม่ควรจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อให้ประชาชนได้สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่างเหมาะสมคับ คำถามแรกผ่านพ้นไปนะครมี3คํคำถามย่อยในคำถามแรกเลยนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่2เป็นปัญหาที่มาจากผู้ที่ ใช้บริการจริงๆส่งมาโดยตรงคุณสมพงษ์ก็คงจะเคยเจอเคยเจอครับคนใช้ LPG คนใช้ NGV เวลาเติมทีใช้เวลารอน,นานมากคิวยาวคิวยาวเหยียดเลยนะครับทั้งสองพักจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาปัม G, ป๊ม LPG ปั๊ม NGV ขาดแคลนได้อย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องต้องการใช้ของประชาชนทั่วไปนะครับเช่นเคยครับ3นาทีแรกเริ่มที่คุณชัยวุฒิก่อนครับสำหรับเรื่องของ LPG และ NGV นั้นซึ่งใช้ในภาคขนส่ง โดยนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เรามองว่าเรื่องของ LPG นั้นถ้าไปใช้ในเรื่องของภาคขนส่งนั้นถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะช่วยสนับสนุนนั้นเพื่อให้ LPG หรือแก๊สถุงต้มเนี่ยไปใช้ในครัวเรือนและในทางเทคนิคนั้นการใช้ LPG ในรถยนต์นั้นค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์การติดตั้งและวิธีของการเติม แลปัจจุบันนี้ต้องเรียนว่าปั๊ม LPG เนี่ยมีค่อนข้างมากและหลากหลายมีหลายยี่ห้อนะครับเราเข้าใจว่าการเข้าคิวของ LPG ในขณะนี้ไม่มากนักแต่ที่มากเนื่องจากว่าราคาน้ํามันสูงขึ้นคนก็หันไปติดตั้งมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยในการดําเนินการระยะย,ยาวนยเราก็คิดว่าเราคงจะต้องมีการปรับโครงสร้างภาษีเกี่ยวกับเรื่องของรถที่ใช้ LPG ตรงในส่วนนี้นะครับเพราะว่า ไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมแต่เป็นการบรรเทาภาระนะครับแล้วก็มีโครงการซึ่งรัฐบาลได้ทำร่วมกับทางกระทรวงพลังงานมากนขนาดนี้ก็คือที่จะให้แท็กซี่ส0,000คันนะครับ LPG นั้นปรับมาเป็น NGV NGV เพื่อความปลอดภัยและประหยัดมากขึ้นซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่สำหรับ NGV นั้นซึ่งขณะนี้เป็นปัญหาหนักครับหลายปัม๊มโดยเฉพาะในภาคขนส่งทั้งในกรุงเทพและชานเมืองหรือต่างจังหวัดเนี่ย รอคิวกันนานบางที6ชั past, country, ่วโมง8ชั like ่วโมงบางทีข้ามคืนกันบ้างก็ต้องทราบกันนะครับว่า NGV ขนาดนี้เกือบจะเรียกว่าผูขาดเกือบร้อเโดยบริษัทปตทนะครับบริษัทปตทเองพยายามที่จะยื่นเรื่องเข้ามาที่คณะกรรมการพลังงานหลายครั้งนะครับในการที่จะขอปรับราคาขึ้นเนื่องจากว่า NGV นะั้นรัฐบาลก็ช่วยนะครับกิโลประมาณ2บาทนะครับแต่ว่าทางปตทก็ยังบอกว่ายังขาดทุนอยู่ ถ้ายัางปล่อยอย่างนี้ก็อาจจะทําให้ขยายสถานีบริการได้ไม่ทั่วถึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาในเชิงการให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นทางพักเราก็มีนโยบายครับว่าถ้าเรื่องราคาเนี่ยในอนาคตมีความจําเป็นอาจจะต้องปรับเราคิดว่านั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ทําอย่างไรที่ต้องมีพอให้บริการซึ่งทางปตทในฐานะเกือบจะเรียกว่าผูกขาดเองเนี่ย ทางพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเข้าไปดูแลให้ใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งบริษัทเองก็บอกว่าเป็นบริษัทมาหาชนต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้นแต่บางครั้งก็ใช้สิทธิ์ในความที่รัฐเนี่ยถือหุ้นมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างปัญหามากพอสมควรแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะครับหลังจากที่ขอปรับขึ้นราคาล่าสุดไม่ได้เพียงสองสามเดือนเท่านั้นเองรถก็คิวยาวขึ้นมาทันทีทันใดปริมาณการขยายแก๊ ซึ่งปั๊มแก๊สขยายไม่พอซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยใช้ระยะเ,เวลายาวแต่พินทักานสังเกตมากว่าขนาดนี้อยู่ๆพอไม่ได้ปรับขึ้นราคาปรากฏว่าแก๊สมันหายไปหรือไม่เพียงพอซึ่งตรงนี้ทางพรรคต้องเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลคงต้องดูแลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับลงตัวนะฮะครับถัดไปนะครับคุณหมอวันรัตสามนาทีเช่นเดียวกันขับคาถามเดียวกันครับทั้งแก๊ส LPG และแก๊ส NGV นะครับก็เป็นแก๊สที่ได้จาก ทรัพยากรทัทรัพยาก,กรคนไทยในอ่าวไทยไดบบนบกของประเทศไทยเราเองนะครับผมขอแบ่งเป็นสองตัวนะครับ NGV ก่อนเลยกันนะครับเราส่งเสริมให้มีการใช้ NGV ในภาคขนส่งเพราะราคา NGV มันถูกถูกก่าดีเซลประมาณครึ่งนั้นก็จะเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งโดยเฉพาะลถสาธารณต่างๆนะครับจะเป็นรถบรรทุกสินค้ารถโด,ดยสารรถแท็กซี่ต่งตงางๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับขณะน,นี้เนื่องจากราคานา้ำมันมันแพง พวกรถเหล่านี้ก็หันมาใช้รถไอไฮกา์สเอ็ีบกันมากขึ้นในในภาคขนส่งทําให้มีปัญหาในการให้บริการไม่พอเพียงพักของเรามีนโยบายชัดเจนนะครับพักทำนาเพื่อป่นดินต้องการที่จะให้เอ็นีสามารถที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับทั่วทุกพื้นภาคของประเทศโดยจัดการวางระบบท่อแทนที่จะวิ่งขนส่งจากกรุงเทพไปสถานีต่างๆโดย รถยนต์เนี่ยนะครับมันไม่พอเพียงเราจะวางท่อระบบท่อถองแก๊สกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศภาคเหนือและจากกรุงเทพไปที่นครสวรรค์ให้ในครสวรรค์เป็นศูนย์กลางในการกระจายเอ็นจีบีในทั่วภาคเหนือภาคอีสานก็จะวางจากแกนคอยไปที่โคราชให้โคราชเป็นศูนย์กลางกระจายเอ็นจีบีไปทั่วภาคอีสานที่เดียวกันสำหรับภาคใต้นั้นถาวางท่อตอนนี้ยังมีคุ้มคุ้มทุนเราก็จะส่งแก๊สจากราชบุรีไปที่ประจวบแล้วจากสงขลาขึ้นมาที่ภาคใต้ตอนล่างกระจายให้ทั่วถึงนะครับ แล้วเราก็จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งก่อสร้างสถานีบริการปั๊มเอ็นจีีให้ทั่วถึงทั่วไทยทุก100กิโลเมตรในถนนเส้นหลักในประเทศนั้นจะมีปมั๊มเอ็นจีบีเพื่อนต่อไปนี้รถบรรทุกรถโด,ดยสารจะไม่ต้องรอคิวคนยาวจะมีแก๊สธรรมชาติเอ็นจีาีจำหน่ายอย่างพอเพียงอยู่ตลอดเวลานะครับ LPG ก็เหมือนกันครับมันเป็นทรัพยากรของคนไทยได้จากอ่าวไทยงั้นครัวเรือนไทยนั้นก็ควรจะได้ใช้บริการในราคาที่ ถูกที่เหมาะสมไม่แพงนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยปริมาณที่ใช้ในครัวเรือนเดือนหนึ่งประมาณสองแสนตันมันพอเพียงแต่ที่เราต้องนาเข้าจากต่างประเทศนั้นก็พาะภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งมาแย่งใช้ผูดง่ายไงงั้นหลักการเราก็ต้องให้ครเรือนได้ใช้ทรัพยากรของคนไทยในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่แพงแต่ราคากลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆนั้นก็ต้องที่ต้องนําเข้า,าเราต้องให้เขา ใช้ในราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงคือราคาตลาดโลกเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับสำหรับ LPG นั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทำนีน้ได้แล้วนั้นก็มีอย่างพอเพียงเวลานี้ l p g ก็ไม่ได้ขาดแคลนนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องนำข้าบางส่วนเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ต่อไปนี้เราก็จะลอยตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับผิดชอบราคาที่แท้จริงและไม่เป็นภาระกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการที่ไปแบก รับภาระส่วนต่างที่เราต้องนําเข้าในราคาที่แพงกว่าราคาที่เราขายในประเทศไทยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมีอีกสองคำถามนะครับเป็นคําถามที่ตรงมากเนื้อเนื้อเลยนะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเริ่มที่สองคำถามนะฮะ